กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นสื่อกับแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ก็เรียกว่าเติบโตขึ้นตามกระแสเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของสื่อกับแพลตฟอร์มกฎหมายแล้วก็ค่าตอบแทนของผู้ผลิตข่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับดร.สลินธรทองมินสุขนักวิชาการกฎหมายดิจิทัลและการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานของ TDRI นะคะดร.สลินธรคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณปวีณาไมค์ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังมีอิทธิพลนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ใช้ช่องทางนี้ในการสร้างคอนเทนต์สร้างรายได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะสำหรับตลาดคอนเทนต์ข่าวเนี่ยตอนนี้คนทำข่าวกำลังเผชิญความท้าทายอย่างไรบ้างอยากให้ผู้ที่เห็นภาพรวมให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีศักยภาพมหาศาลเลยค่ะสำหรับสค่ะำนักข่าวต่างๆค่ะเพราะว่ามันก็สามารถช่วยลดต้นทุนนะคะในการเผยแพร่เนื้อข่าวได้อย่างมากนะคะเพราะว่าการอัปเดตข่าวเนี่ยก็ทำได้เร็วขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถทำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านของผู้บริโภคเองเนี่ยค่ะก็เป็นช่องทางนะคะที่สำคัญนะคะในการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสิร์ชหาข่าวการลดต้นทุนในการเข้าถึงของผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของสำนักข่าวรายเล็กนะคะหรือว่าสำนักข่าวที่อาจจะไม่ใช่สำนักข่าวอาชีพนะคะอย่างเช่นบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยค่ะในการที่จะเข้าถึงกลุ่มคนให้สามารถมาอ่านข่าวของเขาเนี่ยได้มากขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเผยแพร่ข่าวแบบดิจิทัลเนี่ยค่ะจะมีรูปแบบของรายได้หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะคะนี้ according ตามรายงานของ OECD นะคะที่เขาไปสำรวจมานะคะว่ารายได้หลักๆเนี่ยอันดับแรกเลยอะค่ะมันก็คือเรื่องของรายได้จากการ subscription หรือว่าการสมัครสมาชิกนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่สำนักข่าวใหญ่ๆอย่างเช่นThe Economist อะไรอย่างนี้นะคะที่เขาใช้กันอยู่อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแบบที่สองเนี่ยค่ะรายได้ก็คือการโฆษณาเนี่ยค่ะลงบนเว็บไซต์หรือว่าตัวแอปพลิเคชันของสำนักข่าวเองแล้วก็มันก็จะมีแบบที่สามนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการโฆษณาโดยโพสต์เนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์มนะคะของบุคคลที่3เนี่ยแหละแล้วเขาก็จะสร้างรายได้ทางอ้อมนะคะผ่านรายได้จากการโฆษณานะคะที่อยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะหรือว่าอาจจะมีความตกลงกับแพลตฟอร์มนะคะเรื่องของรายได้จากการโฆษณาต่างหากนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างสําคัญเลยนะคะสําหรับสํานักข่าวขนาดใหญ่กับสํานักข่าวขนาดเล็กนะคะสําหรับเรื่องของการสร้างรายได้จากเนื้อหาออนไลน์นะเพราะว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยแบบ Subscription หรือว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยค่ะมันจะเวิร์กกับสำนักข่าวขนาดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีการเข้าถึงจากทั่วโลกนะมีฐานลูกค้าที่เขาจะเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อจะจัดซื้อเนื้อหานะคะแต่ว่าการ subscription หรือว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นคนที่อ่านข่าวเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเสียเงิน subscribe นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มที่คนที่มีอายุน้อยนะที่ยังไม่ได้มีเงินเดือนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะของ Chill and Tucker นะคะซึ่งเขาลองเอา Paywall หรือว่าระบบ subscription เนี่ยก็คือสมัครสมาชิกแล้วก็จ่ายเงินไปใช้นะคะสำหรับการอ่านข่าวของสำนักพิมพ์ท้องถิ่น2-3แห่งนะคะปรากฏว่าหลังจากการเอาไปใช้เนี่ยยอดการเข้าชมเนี่ยลดลงไปเลย51%นะคะแล้วก็ถ้าเป็นยิ่งกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยยอดการเข้าชมเนี่ยลดลงไปเยอะมากๆนะคะมากกว่าครึ่งไปเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับสำนักข่าวขนาดเล็กหรือว่าสำนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยก็คือรายได้เนี่ยมันก็น่าจะต้องพึ่งพาการโฆษณาเป็นหลัก
นั่นเองนะคะซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวก Search Engine Social Media หรือว่า News Aggregator อะไรพวกนี้นะคะก็คือบริการพวกรวบรวมสื่อเนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นคนที่ซื้อเนื้อหาข่าวด้วยและขณะเดียวกันเขาก็มองถูกมองว่าเป็นคนที่ขายบริการอ้างอิงหรือว่า referral service นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเขาอะจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยซึ่งประโยชน์ทางตรงเนี่ยค่ะก็คือว่าแพลตฟอร์มอะค่ะเขาสามารถสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของเขาเองอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือเขาได้โดยตรงเลยแล้วก็ทางอ้อมเนี่ยก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลของผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยเพื่อปรับปรุงบริการของเขาเองอะค่ะให้มันสามารถตรงเป้าหมายมากขึ้นนะคะในทางกลับกันเนี่ยค่ะตัวสำนักข่าวเองนะคะก็คือก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะจากการที่อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีคนเข้าถึงข่าวของเขาเนี่ยได้กว้างขวางมากขึ้นจากไอ้พวก referral service ของแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะแล้วเขาก็สามารถดึงดูดสมาชิกมา subscribe ช่องของเขาเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามันจะสวนทางกับเรื่องของค่าโฆษณาที่มันลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือว่าคนที่ให้บริการข่าวเนี่ยค่ะเขาก็จะสูญเสียนะคะการควบคุมเนื้อหาของตัวเองไปนะเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลคอนเทนต์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเขาอะค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะมีการใช้อัลกอริทึมนะคะในการเลือกว่าจะให้คอนเทนต์แบบไหนปรากฏก่อนปรากฏหลังนะคะอันไหนที่จะให้ยูเซอร์เห็นหรือว่าอันไหนที่ไม่ให้ยูเซอร์เห็นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยแพลตฟอร์มนะคะก็ทำหน้าที่เป็นคนผลิตคอนเทนต์ไปเองไปแข่งกับสำนักข่าวเองด้วยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเขามีอำนาจต่อรองมากกว่าผู้ประกอบการข่าวต่างๆนะคะอันนี้ก็เลยมีปัญหาที่ทั่วโลกเนี่ยเริ่มให้ความสนใจนะคะว่ามันมีความไม่สมดุลของอำนาจต่อรองตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการข่าวเนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะก็ยังสูญเสียรายได้จากการโฆษณาด้วยเพราะว่าเวลาคนอ่านข่าวเนี่ยก็ไปอ่านข่าวจากแพลตฟอร์มนะคะรายได้จากการโฆษณาเนี่ยก็เลยมักจะตกเป็นของแพลตฟอร์มมากกว่านะคะแต่ว่าแม้ว่าคนเนี่ยจะเข้าถึงข่าวของเขาเนี่ยมากขึ้นก็ตามแต่ว่ารายได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมาหาเขามากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็รายได้จากช่องทางการโฆษณาทางอื่นของสื่อเนี่ยอย่างเช่นทางหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็ลดลงมากเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลจากในอเมริกานะคะว่าปี2549ถึงปี61เนี่ยค่ะรายได้จากการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เนี่ยลดลงมากกว่า50%เลยนะคะซึ่งนี้มันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะที่คนเนี่ยไปอ่านข่าวผ่านแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอ่านพวกจากข่าวจากสื่ออื่นและอย่างเช่นพวกสิ่งพิมพ์ก็อ่านน้อยลงทุกวันทุกวันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความกังวลต่อมานะคะของPolicy Maker เนี่ยเขาก็เลยมีความกังวลว่าข่าวเนี่ยมันจะมีคุณภาพน้อยลงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคนทําข่าวนะคะก็ไม่ได้มีอินเซนทีฟหรือว่าไม่มีแรงกระตุ้นในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเพราะว่าการผลิตข่าวที่มีคุณภาพที่ดีอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็คือจะต้องใช้มีการมีต้นทุนสูงเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยบริโภคข่าวที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยโซเชียลเวลแฟร์ก็จะต่ำลงเพราะว่าคนก็อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือว่าข้อมูลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นความท้าทายปัจจุบันค่ะของเรื่องสื่อกับแพลตฟอร์มค่ะอืมค่ะก็จะเห็นว่าทางด้านของคนทำคอนเทนต์นี่ก็ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับเรียกว่าสิ่งที่แพลตฟอร์มเซตเอาไว้ด้วยนะคะถึงจะมีรายได้เข้ามาก็มีตัวแปรทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มเองแล้วก็มีผลที่จะเกิดขึ้นกับคอนเทนต์ด้วยทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยค่ะเขามีการจัดการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในแง่ของกฎหมายนะคะจริงๆแล้วก็มีความพยายามในการออกกฎหมายมาจัดการประเด็นเรื่องของความไม่สมดุลนะคะของอำนาจต่อรองระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ประกอบการสื่ออยู่นะคะอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามในการออกกฎหมายเพื่อ address เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ
ใหม่นิดนึงนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยค่ะที่เขาพยายามออกกฎหมายเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะแล้วก็มีการออกกฎหมายนะที่ชื่อว่า New Media Mark Bargaining Code ออกมานะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยเพิ่งใช้บังคับมาประมาณเดือนมีนาคมนะคะปี2564นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นกฎหมายนะที่ช่วยให้คนที่เผยแพร่ข่าวเนี่ยมีสิทธิ์นะคะในการเข้าไปต่อรองด้วยตัวเองหรือว่าไปต่อรองแบบกลุ่มก็ได้นะคะกับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะเกี่ยวกับพวกค่าตอบแทนสำหรับเนื้อหาข่าวที่มันรวมในแพลตฟอร์มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต่อรองแล้วไม่สำเร็จนะคะก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็คือการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการarbitration หรือว่าอนุญาโตตุลาการต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าAustralian Communications and Media Authority นะคะซึ่งอันนี้เขาจะเป็นคนที่แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตด้วยนะคะแล้วก็กฎหมายนี้เนี่ยมันถูกบังคับใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มันก็เลยมีตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีความตกลงขึ้นมานะคะระหว่าง Google แล้วก็ Facebook นะคะกับองค์กรสื่อข่าวขนาดใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยค่ะซึ่งความตกลงพวกนี้ระหว่าง Google กับ Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่กับสื่อข่าวขนาดใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยมีประมาณ30ฉบับแล้วนะคะก็คือจะมีอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างมีระหว่าง News Corp นะคะของออสเตรเลียเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีการให้ข้อมูลนะคะว่าเขาอะไปทำความตกลงกับFacebook แล้วก็ Google แล้วนะคะซึ่งข้อตกลงเนี่ยจะครอบคลุมสื่อใหญ่ๆในออสเตรเลียเช่นพวก The Australian Daily Telegraph นะคะหรือว่า Herald Sun นะคะแล้วก็สื่อระดับภูมิภาคอีกหลายสื่อเลยนะคะแล้วก็มีนายด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ของSydney Morning Herald นะคะตรงนี้เนี่ยเขารายงานว่ามันเขาได้ทำความตกลงกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งความตกลงเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า30ล้านเหรียญออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันทำให้ Google แล้วก็ Facebook เนี่ยได้จ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการสื่อไปแล้วนะคะมากกว่า200ล้านออสเตรเลียนดอลลาร์เลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีการสร้างงานมากกว่า100ตำแหน่งให้กับผู้ให้บริการข่าวขนาดใหญ่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยข่าวมาจาก ABC News นะคะเขาก็มีการรายงานด้วยว่าไอ้ตัวกฎหมายใหม่เนี่ยสร้างงานในส่วนภูมิภาคมากกว่า50ตำแหน่งแล้วด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดูเหมือนนะคะว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความสมดุลในการเจรจาต่อรองระหว่างแพลตฟอร์มกับสื่อได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่เท่ากันด้วยนะเพราะว่ามันก็จะทําให้ทราบต้นทุนของการผลิตเนื้อข่าวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหลังจากบังคับไประยะหนึ่งเนี่ยมันมีการประเมินความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีการประเมินด้วยว่าเอ้ยหลังจากการบังคับใช้โมเดลกฎหมายใหม่เนี่ยมันโอเคไหมมันมีปัญหาช่องว่างอะไรไหมใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าปัญหาของตัวกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยค่ะก็คือว่าแพลตฟอร์มอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องรายงานให้พับลิกคนทั่วไปทราบนะคะว่าเงินที่เขาอ่ะได้ทำความตกลงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวของสื่อเองอะค่ะไม่ต้องรายงานวิธีที่เขาจะเอาเงินไปใช้อ่ะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าวิธีการใช้เงินเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายของกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันออกกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยค่ะก็คือเขาต้องการให้มีการเอาเงินไปสนับสนุนการทำข่าวเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะก็คือพวก public interest journalism ต่างๆกันเองนะคะทีนี้เนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องเอาไปผลิตข่าวให้มันได้คุณภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะแต่ว่าพอมันไม่มีข้อกำหนดให้เปิดเผยตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันตรงจุดไหมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สำนักข่าวหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองอ่ะที่ทำข้อตกลงไปอ่ะได้มากหรือว่าได้น้อยกว่าชาวบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็เลยมีความกังวลว่า
สื่อขนาดเล็กอะจริงๆก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากเท่ากับสื่อขนาดใหญ่อยู่ดีนะคะตรงนี้ก็มีเป็นปัญหาแล้วก็มีคนวิจารณ์มากด้วยว่าวิธีการนี้มันเป็นการผลักดันให้สื่อต้องไปเงินไปพึ่งพาเงินสนับสนุนจากแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็มีประเด็นอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าผู้ให้บริการสื่อขนาดเล็กอ่ะก็คือตามกฎหมายนะถ้าเกิดว่าเขามีรายได้ต่ำกว่า150,000ออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยหรือว่าเงินไทยก็ประมาณ1,200,000อะไรพวกนี้นะคะก็คือจะไม่เข้าข่ายธุรกิจที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเนี่ยก็เลยนําไปสู่ความวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามันอาจจะไม่เท่าเทียมกันในการประกอบธุรกิจหรือเปล่านะคะแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสอีกประการหนึ่งด้วยนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยมันบอกว่าแพลตฟอร์มอะค่ะที่จะไปทำการเจรจากับสื่อในออสเตรเลียเนี่ยค่ะแพลตฟอร์มไหนก็ไม่ทราบไม่มีเกณฑ์กำหนดแต่ว่าจะถูกกำหนดโดย Treasury นะคะซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนนะคะว่าแพลตฟอร์มอันไหนเนี่ยที่ต้องเข้าไปเจรจานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าแผนของออสเตรเลียเนี่ยค่ะคือเดิมเนี่ยรัฐเขาก็แพลนว่าเขาจะกำหนดให้ Google กับ Facebook เนี่ยเป็น designated platform หรือว่าแพลตฟอร์มที่กฎหมายเนี่ยกำหนดว่าจะต้องเข้าเจรจาภายใต้กฎหมายฉบับนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่มันมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยแพลตฟอร์มเขาก็ทำการคัดค้านการออกกฎหมายนะคะแล้วก็อาจจะเคยเห็นข่าวมาก่อนก็คือ Facebook ก็คือแบนข่าวจากสำนักข่าวออสไปเลยใน Facebook เนี่ยไประยะเวลาหนึ่งนะคะก็2-3 เดือนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเขาจะยังไม่กำหนดให้ Google หรือว่า Facebook เนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้แต่ว่าการแลกเปลี่ยนก็คือว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยจะต้องไปทำความตกลงทางการค้าโดยสมัครใจนะกับองค์กรสื่อของออสเตรเลียนะคะก็เลยบรรลุข้อตกลง30 อันเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วนะแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็มีคนวิจารณ์อีกนะคะว่ามันเหมือนไปให้อำนาจแพลตฟอร์มเลือกเลยอะว่าเขาอะจะเจรจากับใครอำนาจเนี่ยมันก็เลยเหมือนไปอยู่ในมือของแพลตฟอร์มอีกแหละว่าโอเคฉันจะเจรจากับสื่อนี้อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งออสเตรเลียเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่นะคะในกฎหมายแล้วในการบังคับใช้ด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยเขาก็อยากจะออกกฎหมายลักษณะเดียวกันนะคะแล้วเขาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องของความโปร่งใสของโมเดลออสเตรเลียไปด้วยนะคะซึ่งเขาก็เพิ่งผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า Online News Act นะคะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเนี่ยเดือนที่แล้วนะคะประมาณวันที่22 จูนวันที่เป๊ะๆเนี่ยจำไม่แน่นอนแต่ว่าคือปลายเดือนมิถุนาเนี่ยปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกฎหมายออสเตรเลียก็คือเขาพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของตลาดสื่อดิจิทัลเนี่ยค่ะคือเขาก็กำหนดให้แบบแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องไปเจรจาค่าตอบแทนเนี่ยกับผู้ให้บริการข่าวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาพยายามจะสร้างระบบที่มันยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะก็คือว่าเขาจะกำหนดตัวเงื่อนไขออกมาเลยนะคะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์แบบไหนที่จะต้องเข้ามาเจรจาประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะไม่เหมือนออสเตรเลียเนี่ยที่บอกไปว่ามันจะอยู่ในดุลพินิจของ Treasury Department ล้วนๆนะแต่ว่าของแคนาดาเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดที่แชร์ข่าวนะคะถ้าเกิดว่ามันเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายเขากำหนดอย่างเช่นเรื่องของขนาดธุรกิจหรือว่ามีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้เปรียบคู่แข่งไหมหรือว่ามี prominent market position ไหมอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่อะค่ะแล้วก็ทั้งสองอันเนี่ยเขาก็ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการเหมือนกันแต่ว่าของแคนาดาเนี่ยมันจะต่างนิดนึงก็คือเขาจะใช้baseball arbitration นะคะซึ่งเขาก็จะกำหนดว่าต้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสนอตัวเลขมาแล้วก็อนุญาโตเนี่ยเขาก็จะเลือกหนึ่งในตัวเลขนั้นซึ่งไอเดียก็คือว่ามันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสนอข้อตกลงที่มันสมเหตุสมผลน่ะตั้งแต่ทีแรกเลยเพื่อที่จะอยากให้อนุญาโตตุลาการนะคะเขาเลือกซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายนะคะที่ออกมาแล้วในต่างประเทศ
ค่ะก็มีบางประเทศนี่เริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องนี้แล้วนะคะก็เห็นตัวอย่างของออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาด้วยประเทศอื่นๆล่ะคะนอกจากสองประเทศนี้แล้วนี่มีประเทศไหนที่มีแนวโน้มที่จะใช้กฎหมายที่ชัดเจนออกมาจัดการกับประเด็นเหล่านี้บ้างคะก็ที่เห็นนะคะก็จะมีอเมริกาเนี่ยเขากำลังพยายามจะตราไอ้ Journalism Competition and Preservation Act อยู่นะคะแล้วก็อินเดียเองนะคะก็มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้เองไม่กี่วันเนี่ยก็คือว่าเขากำลังพยายามจะผลักดันนะคะการออกกฎหมายลักษณะนี้มาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างใหม่มากนะคะลักษณะของกฎหมายเป็นยังออสเตรเลียหรือว่าแคนาดาไหมอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะคะมันก็อยู่ที่การปรับของเขานะคะเขาก็อาจจะดูจาก practice ของสองประเทศนี้เพราะว่าแคนาดาออกมาก็ยังไม่รู้นะคะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเริ่มมีคำแนะนำออกมาในปี2021นะคะว่าเขาก็มีคำแนะนำนะคะจาก Japan Fair Trade Commission นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการกำหนดให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ประกอบการสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวกรณีที่เขาเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมนะคะทำให้การมองเห็นเนื้อหาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ประกอบการสื่อทราบด้วยนะคะว่าไอ้เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับสำนักข่าวเนี่ยมีหลักเกณฑ์การคำนวณมายังไงมีที่มายังไงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตัว Japan Fair Trade Commission เนี่ยเขาก็แนะนำนะคะว่าให้แพลตฟอร์มเนี่ยควรจะต้องแสดงชื่อของสำนักข่าวทุกครั้งที่มีการแชร์เนื้อหาด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทางอ้อมเนี่ยก็คือเหมือนให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนประเมินคุณภาพของเนื้อหาเองแล้วก็เป็นการเพิ่ม competition ให้เนื้อหาเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นด้วยแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือยังเป็นแค่คำแนะนำอยู่นะคะทีนี้นอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยค่ะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีการออกเป็น policy alternative ก็คือทางเลือกของนโยบายทางเลือกอย่างอื่นนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะสนับสนุน journalism ด้วยนะคะอย่างเช่นเดือนมิถุนายนปี2021เนี่ยก็คือสักพักหนึ่งมาแล้วเนี่ยคือแคนาดาเนี่ยเขามีการเปิดตัวมาตรการการสนับสนุนการทำข่าวในลักษณะของ tax credit หรือว่าเครดิตภาษีนะคะสำหรับการ subscription ข่าวดิจิทัลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของ non-refundable tax credit นะคะก็คือใช้สำหรับจำนวนเงินที่คนเนี่ยจ่ายให้กับสื่อของแคนาดาถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติของสื่อตามที่รัฐกำหนดเนี่ยก็คือสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสมัคร subscription ได้นะคะหรือว่าในอเมริกาเนี่ยก็คือมีข้อเสนอนะคะว่าอาจจะมีการใช้ระบบ voucher ค่ะให้คนที่ได้รับ voucher เนี่ยสามารถบริจาคกับสื่อต่างๆได้นะคะเวลาที่เขากรอกแบบฟอร์มการคืนภาษีหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยก็มีข้อเสนอของ ACCC นะคะมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าควรจะมีการจัดสรรเป็นฟันดิ้งอะค่ะให้กับnational broadcaster ของเขาสองรายนะคะเพื่อที่จะทำให้บริการสาธารณะของเขาเนี่ยเพราะว่ามันเป็น national broadcaster ใช่ไหมคะก็คือเป็นของรัฐเนี่ยเขาก็ต้องการให้การให้บริการเนี่ยมันมีมาตรฐานนะคะก็เลยคิดเรื่องของการจัดสรรทุนสนับสนุนให้ขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นข้อเสนอของ ACCC อยู่นะคะแล้วก็สรุปแล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความพยายามหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เริ่มมีหลายประเทศเนี่ยที่เขาพยายามจะลองทำตามออสเตรเลียแล้วนะคะแล้วก็พยายามจะปิดแก็บของกฎหมายที่ออสเตรเลียเนี่ยวางไว้นะคะแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะออกมาตรการอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นพวกมาตรการฟันดิ้งมาตรการทางภาษีเนี่ยมาใช้นะคะคู่กันไปด้วยอะค่ะค่ะทีนี้ด้านแพลตฟอร์มดิจิตอลล่ะคะเขามีท่าทียังไงถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยหลายประเทศจะมีการบังคับใช้กฎหมายนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูประสบการณ์ของออสเตรเลียเนี่ยค่ะคือระยะแรกเนี่ยก็พอไอ้ News Media Bargaining Code นะคะมีผลบังคับใช้นะคะคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็พยายามจะต่อต้านนะคะในขั้นต้นอย่างเช่น Facebook เนี่ยก็มีการปิดกั้น
ข่าวจากสำนักข่าวของออสเตรเลียนะคะไประยะหนึ่งหรือว่า Google เขาก็เคยมีการประกาศว่าจะนำเครื่องมือการค้นหาออกนะแต่ว่าตอนหลังคือเขาก็มีการเปิดตัวไอ้ News Showcase ขึ้นมาซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ธุรกิจสื่อข่าวในออสเตรเลียเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นพันธมิตรของธุรกิจในการนำเสนอข่าวออกลงแพลตฟอร์มด้วยอะไรพวกนี้นะคะซึ่ง Google เนี่ยก็จะมีการจ่ายค่าเผยแพร่เนื้อหาข่าวให้อะไรพวกนี้นะคะซึ่งจริงๆหลายฝ่ายเนี่ยมองว่าเขาเปิดตัวไอ้ New Showcase ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเลี่ยงการตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้อย่างที่เล่าไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทั้ง Google แล้วก็ Meta เนี่ยคือเขาก็มาเจรจากับทางสำนักข่าวใช่ไหมคะแล้วก็บรรลุข้อตกลงไป30ฉบับไปแล้วนะคะก็เหมือนเป็นการบังคับทางอ้อมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะทีนี้พอกฎหมายแคนาดาเนี่ยมันเพิ่งออกมาแล้วนะคะปลายเดือนมิถุนาเนี่ยก็เริ่มมีปฏิกิริยาตอบกลับของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่าง Google แล้วก็ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะที่เขาประกาศเหมือนกันนะคะว่าจะมีการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับจากไอ้พวกสำนักพิมพ์ของแคนาดาอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก็อาจจะต้องฟังต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรอะคะจะยอมคอมพลายหรือเขาจะทำอย่างที่เขามีการพูดไว้อะไรนะคะค่ะค่ะก็จะได้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะถ้าบ้านเราเนี่ยจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้จะต้องมีหลักคิดยังไงบ้างสำหรับประเทศไทยคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ค่ะก็คือมันจะต้องมีวิธีการปรับสมดุลนะคะของอำนาจต่อรองระหว่างการเจรจาค่าตอบแทนนะคะระหว่างสื่อกับแพลตฟอร์มอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยควรจะได้รับเท่าไหร่แล้วก็ควรจะต้องมีการสนับสนุนว่าสื่อเนี่ยจะต้องมีแรงกระตุ้นนะคะให้เขาอะสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆที่มีคุณภาพได้ต่อไปอะค่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้หลายฝ่ายเนี่ยก็มีความกังวลนะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยเลือกที่จะไม่ให้บริการในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามีการกั้นข่าวหรือจากประเทศนั้นหรือเปล่าอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนเนี่ยเข้าถึงข่าวได้น้อยลงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะลดประโยชน์ของข่าวต่อสังคมไปด้วยแต่ว่าจากประสบการณ์ของออสเองอย่างที่บอกไปนะว่าแพลตฟอร์มก็คือทําแค่ระยะเวลาเดียวแล้วก็หันมาเจรจากับผู้ประกอบการด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็business model เนี่ยของสื่อเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยค่ะก็คงจะต้องมีวิธีการที่จะเข้ามานะคะช่วยแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่งข้อเสนอเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูโมเดลของหลายประเทศนะคะแล้วก็ลองพยายามปิดลองดูว่าเอ๊ะแก็บของกฎหมายหรือว่า practice ของต่างประเทศที่เขาลองใช้กฎหมายนี้ไปแล้วสักพักเนี่ยมันเป็นยังไงมีปัญหายังไงบ้างจะแก้ไขปัญหาความโปร่งใสความไม่เท่าเทียมยังไงแล้วก็อาจจะลองดูต้นทุนแล้วก็ผลประโยชน์นะคะว่าออกกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันเวิร์กไหมนะคะแล้วก็อาจจะลองเปรียบเทียบหรือว่าทําควบคู่กับมาตรการอย่างอื่นอย่างเช่นมาตรการฟันดิ้งหรือมาตรการทางภาษีด้วยนี่ก็คืออาจจะต้องลองพิจารณาดูนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะก็คืออย่าลืมว่ามาตรการที่เอามาใช้เนี่ยมันจะต้องเป็น incentive หรือว่าเป็นแรงกระตุ้นนะคะสำหรับคุณภาพของ journalism ที่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นการทำลายนะคะความไม่ไปแทรกแซงนะคะเรื่องของกลไกตลาดเนี่ยโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คืออีกอันนึงนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะกังวลกันก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องไม่เป็นการทำลายความเป็นอิสระของนักข่าวค่ะก็คือไม่ให้แพลตฟอร์มเนี่ยหรือว่ารัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเจอร์นัลลิซึมได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อควรระวังในการคิดโมเดลออกกฎหมายหรือว่าการใช้มาตรการใดๆก็ตามเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของแพลตฟอร์มนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วก็มีอิทธิพลสำหรับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ในแต่ละประเทศด้วยนะคะวันนี้ได้ฟังมุมมองในแง่ของกฎหมายแล้วก็กรณีศึกษาของหลายประเทศเลยนะคะที่จัดการเรื่องนี้ก็เห็นภาพชัดเจนแล้วก็คงจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทยต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าโอกาสหน้าไว้คุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวคัส่ดะีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดร.สลินธรทองมินสุขนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะสำหรับเรื่องของสื่อกับธุรกิจแพลตฟอร์มกฎหมายแล้วก็ค่าตอบแทนผู้ผลิตข่าวนะคะได้รับมุมมองที่น่าสนใจจากนักวิชาการกฎหมายดิจิทัลและการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานของ TDRI ค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ